วันนี้ซึ่งเป็นวันครูตรงกับวันที่16มกราคม2555บางกอก Voice News ขอเป็นตัวแทนสิทธิ์ขอน้อมคารวะคุณครูทุกท่านค่ะและเช่นเคยค่ะข่าวหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์วันนี้หนังสือพิมพ์ทุกฉบับต่างลงข่าวผู้ก่อการร้ายกลุ่มฮิซบอลเลาะห์เตรียมก่อเหตุวินาศกรรมในประเทศไทยหลังสถานทูตสหรัฐออกประกาศเตือนพลเรือนอเมริกันที่เข้ามาในไทยให้ระวังเหตุวินาศกรรมส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามกันเลยค่ะเริ่มกันที่หน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐพาดหัวข่าวใหญ่ว่าผงะพบแหล่งผลิตบึ้ม C4 ปุ๋ยยูเรียมหาศาลตำรวจขยายผลผู้ก่อการร้ายเครือข่ายฮิซบอลเลาะห์เตรียมก่อวินาศกรรมป่วนกรุงพบรังประกอบระเบิด C4 ซุกในตึกแถวข้างวัดดังย่านบางโทรัฐอำเภอเมืองสมุทรสาครแบบเดียวกับที่เคยพบในรถบรรทุกระเบิดหมายถล่มสถานทูตอเมริกาและอิสราเอลเมื่อปี37รองนายกพลตำรวจเอกโกวิทวัฒนะรัฐมนตรีกลาโหมพลเอกยุทธศักดิ์ประสิทธิ์ประภาและรัฐมนตรีต่างประเทศสุรพงษ์โตวิจักชัยกุลเปิดแถลงระบุข่าวกรองอิสราเอลพบความเคลื่อนไหวตั้งแต่18ธันวาคมประสานในทางลับมาตลอดมากันที่หน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์เดลีนิวพาดหัวข่าวใหญ่เป็นเรื่องการก่อการร้ายในไทยเช่นกันโดยเดลีนิวอ้างแหล่งข่าวกลาโหมอิสราเอลแฉกลุ่มฮิซบอลเลาะห์เตรียมโจมตีชุมชนยิวในไทยก่อน12กุมภาพันธ์เพื่อแก้แค้นแกนนำระดับสูงถูกลอบสังหารขณะที่เจ้าหน้าที่ตามล่าคอผู้ต้องสงสัยก่อนขึ้นเครื่องออกนอกประเทศไม่กี่นาทีส่วนพาดหัวข่าวรองเป็นเรื่องการปรับครม.โดยเรนินิวรายงานข่าวว่า5ส.ส.เพื่อไทยบุกดูไบพบพันตำรวจโททักษิณจองเก้าอี้รัฐมนตรีครม.ปู2ขณะที่หน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์มติชนพาดหัวข่าวใหญ่ระบุว่ายิ่งลักษณ์สั่งชี้แจงโลกมือบึ้มเพ่นออกนอกประเทศหมดแล้วนายกรัฐมนตรีสั่งกระทรวงต่างประเทศเร่งชี้แจงประเทศที่ประกาศเตือนเข้าไทยวันนักท่องเที่ยวหนีไทยด้านรัฐมนตรีกลาโหมเผยอิสราเอลแจ้งตั้งแต่18ธันวาคมปีที่แล้วยันคนจ้องจะก่อเหตุเพ่นออกไปหมดแล้วซัดสหรัฐตกใจเกินเหตุรีบประกาศเตือนเข้าไทยส่งคนคุยผู้ช่วยทูตสหรัฐทำความเข้าใจกันใหม่ส่วนพาดหัวข่าวรองมติชนนำเสนอข่าวในหลวงพระราชทานแนวทางดูแลอาหารช้างป่าให้คนอยู่ร่วมกับช้างอย่างปกติสุขทาบดร.สุเมธตันติเวชกุลนั่งประธานกองทุนอาหารช้างส่วนประชุมครม.สัญจรเทงบ 3.87 แสนล้านบาทพัฒนาภาคเหนือ5ด้านหลักขณะที่สารพัดม็อบบุกร้องนายกปิดท้ายกันที่กรุงเทพธุรกิจเปิดข้อเสนออนุกรรมการวางระบบบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนสร้างฟลัดเวย์จากไชน่าสู่อ่าวไทยแนะรัฐบาลพัฒนา3คลองหลักทวีวัฒนาพระยาบรรลือเจ้าเจ็ดบางยี่หนพร้อมใช้ร่องกลางถนนวงแหวนรอบ2และ3สร้างเป็นฟลัดเวย์ขณะที่กรมชลประทานวาง2แนวทางยึดแนวฟลัดเวย์สมัยรัชกาลที่6กลับมาติดตามประเด็นข่าวหน้าหนึ่งได้ที่นี่กับ bangkokvoice.com ค่ะ